วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยต้นหอมทอดกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำต้นหอมลงชุบในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดต้นหอมทอดกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับซอสพร้อมเสิร์ฟค่ะกับต้นหอมทอดกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ